งบประมาณโครงการเหล่านี้เป็นงบประมาณสถาบันเอาเงินไปให้ในหลวงใช้โครงการพระราชดำริเนี่ยหลายๆคนเขาพูดกันว่ามันเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนอันนี้ถูกต้องไหมฮะใช่สิครับก็เพราะว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีประชาชนไงฮะรวมถึงภาษีอื่นๆด้วยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่างบประมาณนั้นน่ะไม่ได้เอาไปให้สถาบันพระมหากษัตริย์หรือเอาไปให้ในหลวงเป็นคนใช้เงินตรงนี้นะครับงบประมาณนั้นน่ะเอาไปให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบไปใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อประชาชนในหลวงท่านไม่ได้ทรงเกี่ยวข้องกับเงินตรงนี้แม้แต่บาทเดียวครับดังนั้นการที่ไปเหมาเอางบโครงการต่างๆมารวมกับงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องผิดครับหลังจากในหลวงเสด็จมาผมบอกว่ายังปลูกฝิ่นอยู่พืชตัวแรกที่องค์หลวงมันนำเสนอแล้วเราเริ่มปลูกกันคือหัวแครอทหลังจากที่ปลูกพืชที่องค์หลวงเพิ่นมานำเสนอหรือว่ามาส่งเสริมให้เราปลูกเนี่ยฐานะในบ้านของเราเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากชีวิตที่ผมมีสักอย่างนะครับหมอหูอย่างสักอย่างนะครับก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับละอ่อนรุ่นหลังก็มีโอกาสไปศึกษาข้างนอกเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นณปัจจุบันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือมาจากน้ำพระทัยของในหลวงทั้ง 4,000 กว่าโครงการก็คือใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอครับก็ถ้ายังทำอยู่ทั้ง 4,000 โครงการคำตอบก็ใช่ไงครับแล้วทำไมถึงต้องใช้คำว่าโครงการพระราชดำริครับทำไมเขาถึงไม่ใช้ไปโครงการบลาบลาบลาอะไรอย่างอื่นตามชื่อหน่วยงานราชการก็ชื่อบอกอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าเป็นโครงการพระราชดำริหลังจากที่ในหลวงท่านทรงทดลองค้นคว้าแล้วถ้าเรื่องไหนได้ผลที่น่าพอใจเนี่ยท่านก็ส่งต่อให้กับรัฐบาลทีเนี้ยอำนาจก็อยู่ที่ทางรัฐบาลแล้วครับว่าจะเอาเรื่องนั้นไปขยายผลเอาไปใช้ต่อเอาไปสร้างเป็นโครงการต่างๆหรือเปล่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงมีอำนาจไปสั่งการหรือว่าไปบังคับให้ส่วนราชการไปทำโครงการต่างๆแต่ประการใดและที่เราใช้ชื่อว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการถวายพระเกียรติให้แก่ผู้ริเริ่มถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ริเริ่มแต่สิ่งที่เราได้มันก็คือได้มาจากภาษีของเราเองถูกไหมครับคือเขาพูดกันว่าอย่ามาทวงบุญคุณกันคือถ้าในหลวงท่านไม่ริเริ่มเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลเหรอครับทุกวันนี้ผมถามหน่อยทำไมเรายังยกย่องสตีฟจ็อบส์ที่เป็นคนสร้าง iPhone ขึ้นมาทั้งที่เราก็เอาเงินของเราเองไปซื้อของมันมาใช้ด้วยซ้ำอย่างสตรอเบอรี่ที่เรามีกินกันในราคาถูกๆทุกหน้าหนาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการพระราชดำรินะครับในหลวงท่านทรงส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นสมัยก่อนพวกผลไม้เมืองหนาวอย่างสตรอเบอรี่แอปเปิลพวกนี้เป็นของนำเข้าราคาแพงนะครับแล้วคุณดูเดี๋ยวนี้สิคุณหาซื้อกันได้ง่ายกิโลละ100 200คุณกินกันกินทิ้งกินขว้างกันเป็นกิโลแบบนี้แล้วตอนไปเชียงใหม่เนี่ยทุกวันนี้คุณเห็นไหมคุณเคยเห็นหรือเปล่าสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80น่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนที่เข้าร่วมโครงการพระราชดำริทุกคนต่างได้รับผลตอบแทนนะครับต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นกันทั้งนั้นพวกเราเป็นคนนอกเราก็ได้รับผลพลอยได้นะฮะเราได้มีผลไม้อร่อยๆกินราคาถูกๆทั้งหมดเนี่ยในหลวงเริ่มต้นไว้ทั้งนั้นนะครับแล้วอย่างงี้ที่เขาพูดกันว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้อย่างนี้จริงๆแล้วมันตรวจสอบได้ไหมครับจากเงินภาษีประชาชนแท้ๆเนี่ยตรวจสอบได้สิอะไรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินนะสามารถตรวจสอบได้หมดครับคุณไปขอเขาตรวจสอบได้เลยแต่ผมถามหน่อยอ่านงบดุลบัญชีเป็นหรือเปล่าอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่ามันมีหลายร้อยหน้านะไม่ใช่ว่าพวกคุณจะไปขอตรวจสอบแล้วคุณอ่านงบดุลไม่เป็นแล้วคุณจะไปโมเมว่าเขาไม่ให้คุณตรวจสอบอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแผ่นดินทุกอย่างสามารถขอตรวจสอบได้ครับ